กลับเข้ามาในช่วงนี้ของช่อง5้าพาข่าวเที่ยงนะครับอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกหนึ่งพักการเมืองแล้วก็ต้องถือว่าเป็นพักสําคัญและเป็นที่จับตามองเลยนะคุณสลินนาแน่นอนเพิ่งเปิดตัว <ฮะ S 2> ใหม่หมาดๆเลยนะคะถูกต้องซึ่งผมเชื่อว่าคุณสลินนาผมรวมทั้งคุณผู้ชมเองก็ให้ความสนใจกับพักนี้เป็นอย่างมากเพราะ,<ฮ>ะอะไรเพราะพักนี้เปิดตัวด้วยการเสนอแนวนโยบายทํางานว่าจะเข้ามา ทำงานโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจปากท้องนี่คือจุดเด่นเลยแต่บังเอิญวันเปิดตัวเนี่ยในช่วงเย็นไปเจอกับเรื่องราววุ่นวุ่นในพักพลังประชารัฐพอดีดังนั้นวันนี้นะครับผู้ก่อตั้งพักสร้างอนาคตไทยซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นสี่กุมารในพักพลังประชารัฐ หนึ่งในสี่กุมานนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะคุณสลินาห์ใช่ค่ะขอเรียนเชิญพบกับคุณอุตมะาเสาวายนนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบพระคุณมากที่สาะเวลามาช่องห้าผ่าข่าวเที่ยงนะครับยินดีครับขออนุญาตถามคุณอุตมะก่อนสถานะณขณะนี้เนี่ยคุณอุตมะ เป็นหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยแล้วหรือยังครับคุณอุตมะยังนะฮะยังครับยงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งใช่ครับแล้วก็เปิดตัวไปเมื่อ2วันก่อนใช่ครับแหมเผอิญไปเจอเรื่องยุ่งๆในพลังประชารัฐตอนนี้นะไม่มีใครรู้มาก่อนอย่างที่ผมไม่ได้ทราบมาก่อนเอาอย่างนี้เลยครับประชาชนเนี่ยให้ความสนใจกับพักนี้มากต้องบอกเลยว่าผลงานที่คุณอุตมะคุณสนธิรัตน์สองคีแมนได้ฝากเอาไว้ในช่วงแรกของการเป็นรัฐบาล ของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยยังติดตราตรึงใจประชาชนอยู่จนถึงวินาทีนี้ถ้าจะให้เน้นชัดๆอีกครั้งว่าจุดเด่นของสร้างอนาคตไทยที่จะนำเสนอต่อประชาชนนี่คืออะไรครับครับเ,เรามาร่วมกันสร้างพักสร้างอนาคตไทยขึ้นมาเนี่ยนะครับ,รบก็เพราะว่าแน่นอนต้องการตอบต่อ,อ,อความต้องการของประชาชนสิ่งที่ประชาชนคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต นะครับวันนี้อนาคตวันนี้ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่เห็นประเทศประสบบความยากลําบากปัญหามากมายอยู่เพราะฉะนั้นพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยเราจึงบอกว่าเราเน้นคือการฟื้นเศรษฐกิจและสร้างอนาคตให้คนไทยนะครับสร้างความมั่นใจว่าเออเรากล้ามเราสามารถก้าวออกจากภาวะปัจจุบันนะครับแล้วเดินหน้าต่อไปได้ วทัา,านโลกรเราอยู่ตรงนี้เลยครับอือันนี้คือสิ่งที่นําเสนอต่อประชาช,ชนแน่นอนแต่ทีน่นี้เอาล่ะผมไม่ได้ต้องการจะรื้อฟืน้นแต่มันต้องถามคุณอุตมะเองเี่กก็เคยเป็นรัฐมนตรีครับในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มาก่อนใช่ครับแล้วก็กลายเป็นช่วงที่ทุกคนตั้งความหวังว่า,ม,วามันจะก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองแต่ปรากฏว่าความขัดแย้งทางการเมืองมันกลับมากขึ้นมากขึ้นด้วยซ้ําวันนี้พักสร้างอนาคตไทยเองไม่พูดถึงการเมืองเลย พยายามที่จะบอกว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งแต่กลับกลายเป็นมีบุคลากรเก่าๆกลับมาอยู่มากมายตามข่าวเนี่ยอันนี้มันจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้หรอคือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าออตอนพวกผมเข้าไปทํางานเนี่ย<ะ>ก็เรียกได้ว่าเข้าไปนะฮะมือทํางานอาชีพ<ะ>บางคนก็เรียกพวกเราว่าเทคโนแครดบ้างะนะครับ<ะ>ผู้ปฏิบัติ<ะ>ซึ่งเราก็ตั้งใจเข้าไปทํางานให้ประชาชนตอนนั้นจริงๆนะครับเอาล่ะไม่ต้องลงรอียกันมาก นะครับเพราะเราทราบกันดีพอเหตุการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนเราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนั้นก็คือเราเดินออกมาซะนะครับเราเดินออกมาซะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานในส่วนหนึ่งได้ทําไปแล้วนะครับได,ได้ได้ทำไปแล้วนะครับเรื่องวางพื้นฐานสวัสดิการแห่งประชารัฐทั้งหลายทั้งปวง e e c แต่ก็หนึ่งเนี่ยเราคิดว่ายังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่หากมีการดำเนินการต่อเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับ คนไทยและประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราออกมาด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนองความต้องการของคนไทยทำงานนะครับถามว่าทำยังไงให้บรรลุปเป้าก็ต้องมีคนทำงานนะครับผมเรียนว่าจะแก้ไขปัญหาที่เราเผชิญในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องใอาศัยการระดมคนจากทุกภาคส่วนทั้ง คนที่อยู่ในภาคการเมืองแน่นอนเพราะเราอยู่ในระบบการเมืองนะครับทั้งคนที่ไม่ได้อยู่ในภาคการเมืองอาสาเดินเข้ามาแล้วก็ยังมีที่ยังไม่พร้อมเข้ามาแต่ก็จะเข้ามานะครับ,รบเพราะนั้นนี่คือสิ่งซึ่งเราตั้งใจทำนะครับว่าเป็นการเมืองรูปแบบใหม่แล้วก็ไม่ติดไม่ติดความขัดแยง้งเพื่อที่เราจะได้ทำงานให้ประชาชนได้นะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของเราทีนี้ สิ่งที่อยากจะถามต่อเอาละเข้าใจละว,ว่าเราจะเข้ามาทําการเมืองรูปแบบใหม่แล้วก็จะก้าวข้ามค,ความขัดแย้งแต่ว่าตามข่าวที่ออกมานะครบับอกว่าที่มีการพูดคุยกันเนี่ยแล้วจะมีกลุ่มการเมืองที่ย้ายเข้ามาสู่พักสร้างอนาคตไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มคุณปลื้มของชนบุรีอ,อันนี้ยืนยันหรอือยังครับอยังไม่ได้ยืนยันยนะหรืหนนอกลุ่ม บ้านใหญ่ของนคนปรปฐมกลุ่ม,มคุณพระเดิมชัยสะสมทรัพย์หรือกลุ่มกำแพงเพชรของคุณวราเทพอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการสูงการครั้งอันนี้ทั้งหมดนี้ยืนยันหรือ,อยังครับยังไม่ได้ยืนยันยังไม่ได้ยืนยันก็เรียนว่าก,การพูดคุยเนี่ยคุณวราเทพเทราบดีว่าว่ามันเป็นปกติของการเมืองโดยเฉพาะพอการเมืองซึ่งความรู้สึกคนนะครับว่าอาจจะมีเลือกต้องเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับเมื่อไหร่ไม่ทราบก็มีการพูดคุยในกลุ่มครับอันนี้ ก็เกิดขึ้นเป็นปกติค,ค่ะทีนี้นักการเมืองที่จะมาเข้ากับกลุ่มของเราพักของเราเนี่ยครับสเปคจะต้องเป็นยังไงคะเสเปคเนี่ยก็คือหนึ่งต้องเจตนารมณ์ตรงกับที่พักมีอย่างที่ผมเรียนไปแล้วะนะครับเ,เจตนารมณ์ต้องตรงกันนะครับแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าสามารถที่จะมาทํางานด้วยกันได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ทำงานให้ประชาชนได้ในรูปแบบไหนะนะครับที่เฟตกันนะครับคือเรายังเปิดกว้าง,งอยู่เราเปิดครับผมพูดตั้งแต่วันที่เปิดตัวะนะครับว่าสร้างอนาคตไทยเนี่ยเป็นพักเปิดหมายถึงเป็นที่พื้นที่เปิดที่เราพร้อมจะพูดคุยกับผู้คนคทั้งฝ่ายการเมืองและที่ยังไม่ได้อยู่ฝ่ายการเมืองอเพราะเห็นความสําคัญว่าหากไม่มีกําลังแล้วเนี่ยแก้ปัญหาประเทศนาทีนี้ยากมากะมนะครับแล้วก็อยากที่จะสร้าง การเมืองในลักษณะที่ว่าจะสามารถทําประโยชน์ให้ประเทศได้ในระยะต่อไประยะยาวะนะครับก็คือมีคนรุ่นใหม่เข้ามาคนที่ไม่ได้อยู่ในการเมืองก็เริ่มเข้ามาอีกฝ่ายเขาอาจจะขยับเข้ามาก็ได้ะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เน้นว่าเออเรามาแล้วต้องมีแต่สสเดิมๆของการไปแย่งชิงตรงนั้นไม่ใช่ทีนี้ว่นตอนวันที่ใกล้จะเปิดตัวเนี่ยก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์นะคะ ทีมิภวันเปิดตัวปุ๊บหลายคนอาจจะเอ๊ะมันก็ยังไม่ค่อยจะเซอร์ไพรส์หลังจากนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมคะก็เราจะเปิดตัวนะครับผู้มาร่วมจิตอารมณ์ทำงานเนี่ยเป็นระยะ,ะนะครับ,รบก็เป็นระยะนะครับอันนี้เขาร<ะ>อบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ว่า,าค,คุณวัชระ,ะกันนิกาบอกว่าเนี่ยวันที่เปิดตัวนั้นจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ผมก็เลยถามคุณวัชระ,ะวันนั้นเข้าสายก่อนที่จะเข้าถึงวันเปิดตัว เอาถามอย่างนี้เลยบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ยใช่คุณสมคิดจาตุสีพิทักษ์ไหมคุณอุตมะหมายถึงว,วันที่เปิดตัวไม่ไม่วันนี้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ยก็ผมเรียนอย่างนี้เลย<ห>นะครับเรื่องของของอาจารย์สมคิดเนี่ยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพวกผมเนี่ยสนิทกับท่านนะครับการตั้งพักครั้งนี้นะครับก็เป็นธรรมดาก็มีการพูดคุยปรึกษากับท่าน อผมอะันนี้ผมอาจะพูดไปเลยนะเอาพูดได้เลยนะดีเลยค่ะหลายคนรออยู่เลยเพราะปตเขามาแน่คำถามแน่นอยนะครับว่าพักก็ต้องมีการคิดถึงว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งในที่เหมาะสมนะครับเราก็ได้ไปปรึกษาหารือกับอาจารย์สมคิดอยากจะเชิญท่านมาทํางานที่พักอันนี้ท่านรับทราบ ครับนะครับส่วนตำแหน่งไหนวันนี้ผมพูดยังไม่ได้ก็เพราะว่าพักก็ต้องไปหารือกันนะครับกรรมการบริหารทั้งหลายทั้งปวงผู้ร่วมอุดมการว่าท่านไหนอยู่ในตำแหน่งไหนที่จะเหมาะแต่ท่านอาจารย์สมคิดเนี่ยถามว่าได้ไปพูดคุยกับท่านไหมได้ไปพูดคุยพูดคุยท่านรับทราบว่าเราสนใจจะเชิญท่านมานะครับขออนุญาตถามตรงนี้ก่อนดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ณวันนี้ณวันนี้นะฮะพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวจะมาดูว่าจะวางอยู่ตรงรไหนถ้าท่านมาตอนนี้ท่านเป็นสมาชิกสร้างอนาคตไทย,ยอย่าง,งนะเพราะคําคถามนี้สําคัญ<ช>คุณสนทิรัตน์พูดชัดเจนบนเวทีครับว่าพักสร้างอนาคตไทยจะไม่เสนอพลเอกประยุทธ์จันรโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักแน่นอนดังนั้น วันนี้คนก็เลยพุ่งเป้าไปว,ว่าถ้าเสนอคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสร้างอนาคตไทยพักนี้จะโดดเด่นขึ้นมาจะบัตรใบเดียวบัตรสองใบรับประกันว่าสูสีกับพรรคใหญ่ๆที่มีเลยเป็นไปได้ไหมสําหรับแคนดิเดตนายกที่ชื่อสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ผมเรียนอย่างนี้ว่าในการพิจารณานะครับซึ่งเราจะไปถึงขั้นตอนนั้นในพักเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์ละ,ะว่าใครบ้างที่เข้าเกณฑ์เหล่านี้นะครับอาทิเช่น หนึ่งแน่นอนเป็นผู้นำนะครับแต่เป็นผู้นำซึ่งมีความสามารถมีประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นแล้วเรื่องเศรษฐกิจเพราะภาคเราชักเิณทางนี้แน่นอนราะนั้นผู้นำเราก็ต้องออกทางนี้นะครับต้องเป็นผู้นำซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนะครับเพราะประเทศวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเดินเป็นผู้นำซึ่งโลกให้การยอมรับต่างประเทศให้การยอมรับเพราะวันนี้ประเทศไทยนะครับ อย่างท่องเที่ยวเงี้ยนะครับเป็นเครื่องเครื่องยนต์ใหญ่ของเศรษฐกิจเราก็ต้องให้เป็นที่ความยอมรับของประเทศนะครับอ,อ,อันนี้เป็นยกตัวอย่างว่าเราจะมีเกณฑ์แล้วเราจะพิจารณาว่าใครบ้างที่อยู่ในข่ายที่เข้าเกณฑ์ถ้าถามผมก็มีหลายท่านนะครับท่านสมคิดก็เป็นหนึ่งในนั้นได้อุตมะก็สามารถที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทําได้ทําได้ขอให้เดี๋ยวกรรมการบริหารเดี๋ยวบุคลากรไปว่ากันมา,า,าดูกัน,กน ถ้าอย่างนี้อีกหนึ่งคำถามเมื่อประกาศแล้วว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งผมเข้าใจนะบริบทการเมืองวันนี้เป็นงี้อนาคตละ่ะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไหมคือทีออ่คุณสนธิรัฐพูดไปวันนั้นเนี่ยไม่สนับสนุนก็คือไม่สนับนสนุนในเชิงที่ว่าเสนอเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคนี้ะะนะครับเพราะเรามีหลักการชัดเจนว่า มาจากคนภายในต้องมาจากสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตไทยสิก็พักนี้นะครับเราก็ต้องมีความพร้อมเรื่องบุคลากรที่จะเสนอทํางานให้ประชาชนนะครับเป็นเรื่องนี้ส่วนเรื่องอนาคตผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งพักจะต้องไปพิจารณานะครับเมื่อถึงเวลาว่าประชาชนให้การสนับสนุนใครนะครับที่จะนำพาไปอันนั้นคือหลังเลือกตั้งแล้ว ถูกมันต้องรอ,อ,อดูนะครับต้องรอดูต้องดูว่าใครล่ะที่ประชาชนให้สนับสนุนเพราะสุดท้ายแล้วเรามาทํางานให้ประชาชนนะเ,เราไม่ได้ทางานให้ใครโดยเฉพาะหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าเอาตามใจเราเห็น<ถ>แค่นั้นนะครับเราดูว่าประชาชนสนับสนุนใครนั่นประเด็นแรกนะครับสองหากเราเข้าไปร่วมงานแล้วนะครับคือเงื่อนไขเปิดนะครับว่าหมายถึงว่าเราโอกาสที่เขาไปร่วมงานได้เพราะประชาชน อยากให้เราเข้าไปร่วมก็ยังต้องดูว่าเจตนารมณ์เป็นอย่างไรกับผู้ที่จะมาร่วมงานกันอันนี้เข้าใจอันนี้เป็นสถานการณ์ข้างหน้าเอาละคิดนอกกรอบอีกสักคำถามเดอะเกี่ยวกับกรณีนี้เดี๋ยวคุณสรินาจะมีคำถามเพิ่มอยู่แล้วเมื่อพลเอกประยุทธ์ณวันนี้ยังอยู่ภายใต้การสนับสนุนของพลังประชารัฐเราเห็นชัดเจนแต่พลังประชารัฐเนี่ยละสัมละสายมากจะอยู่เป็นพักถึงเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าไม่รู้คุณอุตมะบอกว่าแค a n ิเดตต้องมาจากสร้างอนาคตไทยสมมุตินะครับ ถ้าพลเอกประยุทธ์เดินเข้าสร้างอนาคตไทยวันนี้เป็นสมาชิกพักวันนี้โอกาสในการสนับสนุนทีนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบแล้วถูกไหมฮะก็ต้องดูอีกแล้วครับว่าเออหนึ่งเนี่ยครับอันนี้มันคงเร็วไปนะครับที่จะไปพูดว่าท่านจะมาะหรือท่านไหนก็ตามรจริงจริงๆจริงจริง,รงหลักเกณฑ์ที่เรามีเนี่ยนะครับเราใช้กับทุกท่านทุกคนนั่นแหละที่เราพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ บอว่าเร็วไปที่จะไปพูดว่าถ้าท่านมาหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็รอให้เหตุการณ์มันเปิดขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่หลักเรามีอยู่แล้วเรายืนอยู่บนหลักการของเรานะครับคือทํางานร่วมกันได้ก็ค่อยมาว่ากันภายใต้หลักการว่าเรามีเจตนารารมอย่างนี้นะถ้าเราจะทํางานกับใครเนี่ยได้ไหมนะครับตามเจตนาารมณ์นั้นนะครับประชาชน เขาอยากให้ทําเช่นนั้นไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทํางานในหน้าที่อื่นจะเป็นฝ่ายค้านก็ได้นะครับพร้อมเหมือนกันพร้อมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบการทางานของรัฐบาลเหมือนกันเราเสนอตัวมาแล้วเป็นพรรคการเมืองเนี่ยต้องพร้อมนะครับพร้อมที่จะทํางานตามที่ประชาชนมอบให้เราทํนะครับค่ะคิดว่าในการเลือกตั้งเนี่ยนะคะจะส่งครบทุกเขตทั่วประเทศเลยไหมคะครับตอนนี้เราวางแผนไว้อย่างนั้น ว่าจะส่งนะครับบาดสองใบพร้อมสู้เต็มตัวพร้อมครับเพราะว่าเราต้องยอมรับกฎกติกานะครับกฎกติกามาอย่างนี้เราก็ต้องอยู่ในกฎกติกานั้นเวาลนส่นนัครับทีนี้ในส่วนของจุดยืนนะคะที่บอกว่าไม่ซ้ายไม่ขวาสุดโต่งขออยู่ตรงกลางบางคนก็อาจจะวิจารณ์ว่าแหมยุคสมัยตอนนี้ตรงกลางไม่น่าจะได้คิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งที่ว่า ขนให้ความสนใจมากคือคุณอุตมัยจะต้องโดนคําถามนี้ไปอีกนานแสนนานถ,ถ้ายังคําว่าตรงกลางอยู่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในความหมายของเราเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราตั้งใจเลยนะครับในการมาทํางานการเมืองร่วมกันในครั้งนี้เดินสายสร้างพักสร้างอนาคตไทยขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเราต้องไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแยง้ง ไม่ซ้ําเติมปัญหาความขัดแย้งซึ่งวันนี้มีทุกคนก็รู้คุณชลีนาก็เพิ่งพูดว่าใช่กวา่าวันนั้น <ạ. S 1> ผมก็พูดเหมือนกันนะครับเพื่อสะท้อนเหตุการณ์ในวันนี้เราเสนอตัวมาทํางานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องใหญ่ปากท้องนะครับถ้าไม่ปลดล็อกแก้ตรงนี้ได้ประเทศติดลบนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยถ้าวันนี้เราไปนะครับพูดง่ายๆเ,เลือกข้างนะครับบอกอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ว่าจะข้างไหนเนี่ย มันก็จะเป็นการซ้ำเติม<ช>ความขัดแย้งไปเหมือนกันทําไมวันนี้ถ้าจะตอบโจทย์ประชาชนแล้วผมเชื่อว่ามีประชาชนพอสมควรที่ต้องการเห็นประเทศชาติเดินหน้าได้นะครับหยุดเรื่องความขัดแย้งได้ไหมแล้วแก้ไขปัญหาที่มีได้ไหมเรามาใหม่นะครับเราก็จะเดินในเส้นของการเสนอแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะไปบอกว่าวันนี้บอกเลยมาถึงไม่เอาคนนี้และที่สําคัญประชาชน ยังไม่ได้พูดเลยเรามาถึงเอ๊ะพักนี้บอกอย่างนี้เลยนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ที่จะไปซ้ําเติมความขัดแย้งโดยการโดยการแสดงออกมาอาะอล่ะอันนี้อันนี้เข้าใจคุณอุตมะจุดยืนเนี่ยก็จะคล้ายๆแต่คุณอุตมะทราบใช่ไหมครับว่าถ้าคุณอุตมะตอบแบบนี้ก็จะคล้ายกับพักกล้าของคุณกรจรันติกาวันนี้ก็จะโดนคําถามอย่างเงี้ยไปตลอดว่าความขัดแย้งในที่นี้เนี่ยประชาชนบอกว่าเอาล่ะ เรื่องของการตัวบุคคลฝั่งหนึ่งจะไปคุณทักษิณอีกฝั่งจะไปคุณประยุทธ์เข้าใจคุณอุตมะไม่อยากเลือกแต่พอจุดยืนเรื่องเกี่ยวกับสถาบันละ่ะเราจะตอบแบบไหน,นอันนี้ตอบชัดเจนะนะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับเราชัดเจนว่าเราสนับสนุนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ะนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์มายาวนานะนะครับแล้วยังไม่เห็นเลยว่าอะไรที่เป็นจุดเสีย นี่คือการตอบครั้งแรกเลยถูกไหมฮะก็เป็นคําถามที่ผมเพิ่งได้รับครั้งแรกครับตั้งแต่ตั้งพักมาได้สองวันเนี่ยนะเปิดตัวพักสองวันเพราะมันจะเป็นคําถามคืออันนี้ผมมองว่าการเมืองต่อจากนี้เนี่ยอาล่ะคนที่อยู่ตรงกลางประชาชนที่อยู่ตรงกลางอาจจะบอกว่าตัวบุคคลไม่อยากจะไปสนใจแล้ครับอยากจะได้สร้างอนาคตไทยที่ทํางานได้ทั้งทั้งทั้งฝ่ายนี้และฝ่ายนี้ผมไม่แยกซ้ายกับขวาแต่ถ้าถามจุดยืนสถาบันคุณอุตมไม์ก็ตอบตรงนี้เลยว่าเขารบเทิดทูนและ ไม่เห็นมีอะไรเสียหายเกี่ยวกับสถาบันในประเทศไทยก็ประเทศเราอยู่มาได้เ hmm. น well> um, ี่ยนะครับก็เพราะมีสถาบันจริงหรือไม่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็ความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดยืนของพรรคท่านเองชัดเจนครับตอนนี้มีคนเขาบอกกันว่าตอนสร้างอนาคตไทยณเวลานี้ กำลังรู้สึกว่าได้ล้างแขนท่านพลเอกประยุทธ์เลยเดี๋ยวจะไปตกปลาในบ่อเพื่อนกลับมาด้วยจริงไหมคุณอุตมะผมเรียนว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเราไปทำงานเนี่ยนะครับก็ไม่มีความขัดแย้งอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับออกมาเพราะเงื่อนไขการเมืองเปลี่ยนนะครับก็ไม่ได้ขัดแย้งกับใครนะครับเพราะฉะนั้นตั้งพักนี่ไม่ได้มีแนวความคิดว่าต้องไปแก้แค้นอะไรกันทั้งนั้นนะครับค่ะ นไหนเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็มีจุดยืนชัดเจนว่าพักเราเนี่ยจะมากับเรื่องเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องแล้วดิฉันก็ด้ยินคุณจตมะพูดเมื่อช่วงเริ่มรายการเนี่ยบอกว่ามันก็มีหลายอย่างที่เรายังทำทำเอาไว้เนี่ยอยากจะเดินต่อมันเหมือนว่ายังไม่สมบูรณ์อะไรที่ทางพักเนี้ยอยากจะชูเรื่องเศรษฐกิจนโยบายอะไรเน้นๆเลยคะครับในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวตามมาแน่นะครับแต่ผมพูดในภาพกว้างเนี่ยนะครับเ,เราเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจำเป็น นะครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเศรษฐกิจนอกเหนือจากปัญหาเฉพาะหน้านะครับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังเราเชื่อว่าต้องเริ่มจากฐานรากและงานส่วนนี้เราก็ได้เริ่มทำะนะครับเช่นในเรื่องของการคิดในเรื่องของอะระบบวางรากฐานของระบบสวัสดิการเพื่อประชาชนเพื่อผนจนนะครับที่เรียกว่าระบบประชารัฐพู้ดง่ายๆนั้นเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้เราเชื่อว่าจะต้องมีการทําต่อแต่ในรูปแบบ ที่สอดคล้องกับการก้าวหน้าของประเทศไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมยกตัวอย่างในเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิตอลเต็มตัวเราก็ได้เริ่มไว้ในเรื่องของระบบนะครับอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกกันง่ายๆพร้อมเพย์ก็ตามซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเริ่มก่อนผมไปเป็นต้นตีคลังนะตั้งแต่สมัยท่านอภิศักผมก็มีโอกาสมาต่อยอด แล้วก็ใช้ดูแลตั้งแต่นั้นพอโควิดเกิดเนี่ยเราไม่ทิ้งกันเนี่ยวันนั้นได้ใช้ระบบนี้ถ้าไม่มีระบบนี้เนี่ยความช่วยเหลือจะไปถึงช้ามากแน่นอนมีความถ้าจําได้นะครับไม่ราบรื่นบ้างก็เพราะมันเป็นระบบใหม่มแต่อย่างน้อยมีแล้วแล้ววันนี้ก็ยังใช้อยู่ครับนี่ก็ยกตัวอย่างไปอีกเรื่องถ้าจะมองภาพใหญ่หน่อยในเรื่องของการทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่น่าสนใจแล้วใช้ศักยภาพของประเทศไทยได้เต็มที่นะครับ ก็เรื่อง EEC ที่พวกเราเริ่มทำไว้ในตอนนั้นนะครับ EEC ยังมีโอกาสอีกมากนะครับตรงนี้น่าจะต้องต่อยอดแต่ไม่ต่อยอดก็จะเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่น่าเสียดายว่ามันต้องชะงักไปเหล่านี้เป็นเพียงบางเรื่องหรือในส่วนของฐานรากกระมังนิดหนึ่งพลังงานในส่วนของชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะทําให้ชุมชนเข้มแข็งได้ก็มีหลายเรื่องนะครับ แมน้นโยบายเนี่ยก็จะต่อยอดจากของเดิมและจะมีของใหม่ออกมาเพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปพอสมควรครับจะทยอยออกมาและแน่นอนคุณอุตมคครับทั้งหมดนี่แหละเป็นสิ่งที่ประชาชนรออยู่แต่ทีนี้ด้วยความพลิกผันทางการเมืองในเมื่อเป็นพรคการเมืองเองก็ต้องมีการวางจังหวะเวลาเอาไว้เผอิญมามีเรื่องในพลังประชารัฐซึ่งมันส,ส่งกระเทือนไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาลเต็มๆเลยเนี่ย ยุบสภาวันนี้ยุบสภาเดือนหน้ายุบสภาอีกสองเดือนเตรียมพร้อมเต็มที่ไหมครับสร้างอนาคตไทยเราเตรียมพร้อมนะครับไม่ถึงพร้อมพลิกผันว่ายุบสภาเร็วๆนี้ก็พร้อมเหมือนกันก็ต้องให้พร้อมนะครับก็ต้องให้พร้อมนะครับที่จะลงสนามนะครับแต่จริงๆแล้วแผนจริงๆเนี่ยเราคาดว่าจะได้ลงสนามจริงๆเมื่อไหร่คืออันนี้เราก็ประเมินไปนะครับทางการเมืองนะครับว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือเราทําตัวให้เราให้ตัวเราพร้อมที่สุด ครับนะครับไม่ว่าจะลงสนามเมื่อไหร่ก็ต้องลงตามกติกานะครับต้องปรับตัวตามไปใช่ครับสุดท้ายคุณสรลน่ายังมีอีกไหมฮะไม่มีค่ะสุดท้ายสุดท้ายคนรุ่นใหม่ที่กําลังจะก้าวขึ้นมาซึ่งเป็นก้อนใหญ่ๆเลยที่ตอนนี้กําลังเป็นที่ช่วงชิงของทุกๆุกพักเลยครับสร้างอนาคตไทยเองมองกลุ่มนี้แล้วจะบอกกับคนกลุ่มนี้ยังไงครับสิ่งที่ สร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับมุ่งหวังอย่างมากก็คือวางรากฐานเพื่ออนาคตเปิดโอกาสให้คนไทยนะครับทั้งปัจจุบันและรุ่นต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างไรายได้นะครับสร้างอาชีพการศึกษาและคุณภาพชีวิตครอบครัวนะครับที่ดีขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเน้นอยู่แล้วละ่ะสร้างอนาคตไทยนะครับซ่อมสิ่งที่ต้องซ่อมในปัจจุบัน ฟื้นเศรษฐกิจแล้วเร่งสร้างอนาคตสิ่งอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งเราพยายามตอบโจทย์ความต้องการนะครับของของคนไทยรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่วันนี้ออกมาแล้วเอ๊ะอนาคตเป็นยังไงเนี่ยวันนี้นะครับถ้ายังมีภาพอย่างนี้อยู่ในประเทศไทยจะไปทางไหนกันดีอันนี้เราพยายามที่จะสร้างโอกาสให้ คนรุ่นใหม่ครับ,รบเพราะดูเหมือนจะเน้นตลาดนี้เป็นพิเศษคุณนิพิษอินทรัสมบัติบอกวันเปิดตัวนี้แก่แกที่สุดบนเวทีเลย <S 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 คือ,คอจริงจริงเนี่ยเราไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่มไหนนะครับ <S <S เพราะเป็นพักการเมืองก็ต้องตอบโจทย์ประชาชนนะครับแม้กระทั่งรุ่นที่วัยสูงขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ก็ต้องการเห็นเศรษฐกิจเดินหน้านะครับนะครับเพราะถูกกระทบอยู่เองเพราะฉะนั้นนโยบายเราเนี่ยมาตรการของเราก็ต้องตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มนั้นด้วยแต่ใช่ มันชัดเจนเหมือนกันว่าคนรุ่นใหม่ที่กําลังนะครับมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ต้องการเห็นโอกาสใหม่ๆอันนี้เราพร้อมที่จะนําเสนออ๋อแล้วครับเอาอย่างนี้คุณอุตมะนี่คือบริบทการเมืองนะวันนี้ผมขออนุญาตเชิญล่วงหน้าเลยได้ไหมฮะถ้าจําเป็นต้องลงสนามไม่ว่าเวลาไหนเกิดเร็วๆหรือไม่นานต่อจากนี้จะเชิญคุณอุตมะมาออกอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับ ยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากเลยค่ะนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณสองท่านครับครับคุณผู้ชมครับใครที่พลาดหรือว่าใครที่วันนั้นบังเอิญติดตามสร้างอนาคตไทยอยู่แล้วต้องไปโฟกัส ในการเมืองร้อนๆอีกเรื่องหนึ่งวันนี้คงจะได้ฟังได้ยินคุณอุตมะเปิดใจเกี่ยวกับแนวทางของสร้างอนา,าคตไทยเต็มๆนะนะนะครับคำว่าไม่ซ้ายไม่ขวาจุดยืนพักเป็นอย่างไรทํางานกับใครๆจะมาเป็นสเปคแบบที่คุณสลินนาว่าวันนี้ชัดหมดครบทุกประเด็นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ทั้งผมทั้งคุณสลินนาและคุณอุตมะแล้วกลับมาในช่วงต่อไปกันครับ